านิชร่วมเครือข่ายพันธมิตรลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม Back to School 2024นายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้ประชาชนโดยในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ผู้ปกครองจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานเพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมในช่วงกลางพฤษภาคมนี้กระทรวงพาณิชย์จึงจัดโครงการพาณิชย์สั่งลุยลดราคา Back to School 2024โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนแล้วก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับทีนี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็พยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกรมค้าภายในเนี่ยเป็นแกนนำในการที่จะประสานกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตผู้ค้าต่างๆเนี่ยที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนะครับโดยช่วงเริ่มต้นก็เป็นการลดประชาชนทั่วไปสินค้าอาหารอุปโภคบริโภคต่างๆช่วงต่อมาเราก็มุ่งไปที่กลุ่มเกษตรกรลดราคาปุ๋ยราคายาฆ่าแมลงปรับศัตรูพืชต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่ามันเป็นช่วงที่จะมุ่งไปช่วยกันในวงการศึกษาซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีอยู่10กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าหากภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนส่วนนี้สามารถที่จะลดลงไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยการศึกษาของประเทศช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยเนี่ยในวัยเรียนวัยศึกษาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการลดภาระผู้ปกครองพ่อแม่ของเขาด้วยครับก็คิดว่างานนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งตรงที่ว่ามีผู้ผลิตผู้ค้าเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดก็คือ31รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายใหญ่ๆเนี่ยก็เยอะนะครับที่มีกำลังแต่ก็มีส่วนที่เป็นรายใหม่รายกลางเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะเรียกว่าจะสามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษานี่ได้มากแล้วก็มีจำนวนก็พยายามให้มันทั่วถึงกรมค้าภายในเขาก็ประสานให้มันที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่นะฮะสาขาของห้างต่างๆหรือร้านค้าย่อยที่จะเข้านี่อย่าง 7-Eleven ก็เข้าใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะมาช่วยลดราคาช่วยทำให้ผู้ผลิตผู้ค้านี่สามารถลดราคาได้เพิ่มขึ้นก็คือเขาจะช่วยค่าขนส่งคือลดราคาค่าขนส่งเพราะฉะนั้นก็จะลดต้นทุนทั้งของผู้ค้าแล้วก็ทั้งของประชาชนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ในด้านที่สังคมยุคใหม่ที่ต้องใช้เรื่องเครื่องมือสื่อสารเด็กนักเรียนต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้โทรศัพท์อะไรติดต่อกับผู้ปกครองหรือใช้ในการศึกษาทางผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเยอะอย่างเช่นมีแพ็กเกจพิเศษของทรูของทรู AIS นะครับครับครับก็รายเดือนเขาแค่299บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่สามารถช่วยลดภาระผู้ปกครองได้แล้วยังช่วยในการอาจจะเรียกว่าการศึกษาที่จะเพิ่มให้มีอะไรสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นครั
ดียิ่งขึ้นกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถเข้าถึงเครือข่ายต่างๆได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะช่วยในเทศกาลนี้จริงๆที่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปลาย31พฤษภาคมนี้ก็เพื่อที่จะให้มีเวลาก่อนที่จะเปิดเทอมจริงจังเนี่ยวันที่16พฤษภาคมก็จะได้มีเวลาตัดสินใจนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ปกครองต่างๆเนี่ยได้วางแผนในการใช้จ่ายให้ได้ซื้อสินค้าสำหรับบุตรหลานได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมโครงการทั้งหมดเขาก็ตั้งใจที่จะช่วยสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับส่วนรายละเอียดก็ทางกรมทางท่านอธิบดีก็ได้แถลงไปแล้วครับสำหรับโครงการพาณิชย์สั่งลุยลดราคา Back to School 2024นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะจัดตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็มีทั้งหมดสินค้านะครับทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมี9หมวดนะครับลดสูงสุด 80% นะครับกลุ่มบริการ2หมวดนะครับลดสูงสุด 59% นะครับก็กลุ่มออนไลน์นะครับ1หมวดนะครับลด 50% นะครับก็มีนะครับในสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีตั้งแต่เครื่องแบบนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋านักเรียนตำราเรียนเครื่องเขียนนะครับสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็ชุดกีฬาด้วยนะครับอันนี้ลดสูงสุดถึง 80% นะครับสำหรับบริการนะครับก็มีบริการทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขนส่งนะครับอันนี้ลดสูงสุดถึง 59% นะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของออนไลน์นะครับก็เป็นผู้ประกอบการผู้ค้าออนไลน์นะครับทั้ง Shopee Lazada นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีส่วนลดถึง 50% นะครับแล้วก็มีการกดจดโค้ดส่วนลดด้วยนะครับก็สามารถที่จะสะสมแต้มได้ด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็จะมีสินค้าในการเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด3กลุ่ม12หมวด 8,370 รายการนะครับลดสูงสุด 80% ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการที่มากที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยนะครับนะครับแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้นะครับก็จะสามารถลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้พยายามดำเนินการนะครับเรื่องนี้